วัสดีครับวันนี้มีพัสดุจากพี่กิตนะครับช่อง C2 คุณนะครับพี่กิตก็เป็นอาจารย์ YouTube ผมมีคนนึงนะที่แนะนำการทำ YouTube นะครับพี่กิตส่งของมาให้เลยเพิ่งได้รับวันนี้เลยนะครับขออนุญาตแกะก่อนนะนะครับใช้อาร์คไนท์แกะครับอาร์คไนท์นี่ใครที่เป็นสายแกะกล่องนี่ใช้ก็ดีนะอาร์คไนท์เนี่ยเป็นเขาเรียกอาร์คไนท์ก็คือมีดปากกานะครับใช้ในงานโมเดลก็ได้นะตัดเกียร์การพลาอะไรก็ดีอ่ะนอกเรื่องมาแกะของพี่กิตกันต่อนะครับมีห่อมากล่องขนาดไซส์กลางนะครับไม่เล็กมากนะครับเดาเลยว่าเป็นรถเหล็กแน่นอนนะครับเพราะพี่กิตนี่สายรถเหล็กนะขอกรีดปึ้งลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรนะครับผมกะไว้แล้วเพราะว่าผมบ่นหลายคลิปเลยว่าผมหาบับเบิ้ลบีไม่ได้พี่กิตจัดมาให้เลยนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแกะ ออกจากแพ็คก่อนโอ้โหได้คันที่ผมตามหาพอดีเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าสาขาพี่ไมล์เนี่ยมีเซเว่นอยู่5สาขาก็จริงนะครับแต่ประชากรที่เล่นรถเหล็กเยอะมากได้แล้วนะครับบับเบิ้ลบีจากดิกกี้ทอยเป็นรถเหล็กนะครับเป็นบับเบิ้ลบีนั่นเองนะจากดิกกี้ทอยนะครับราคาถ้าเกิดจำหน่ายใน 7-Eleven ก็ราคา185บาทนะครับผมได้แล้วขอบคุณมากนะครับพี่กิตที่ส่งมาให้นะครับเพราะว่าบอกก่อนเลยนะว่าต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยหายากมากมากนี่นะครับดิกกี้ทอยปทุมธานีนะนี่185บาทแพ็คก็สวยงามน่าดูเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะแห่ยังไงดีแห่ยังไงดีแหกสดๆตรงนี้เลยแล้วกันนะนะครับก็ผมเป็นสายไม่ค่อยเก็บแพ็คอยู่แล้วแต่ก็แกะระวังหน่อยที่จริงน้ำยาล้างเล็บนะแต่ผมไม่ได้เตรียมมานะครับแหกประมาณนี้แล้วกันให้เพื่อนๆดูกันเลยเพื่อนๆอาจจะดูมาหลายช่องแล้วนะมาดูช่องผมอีกช่องนึงแล้วกันนะครับก็เป็นรถเหล็กบับเบิ้ลบีนะครับตามภาพยนตร์เลยนะก็ต้องเอามาให้เข้ากับฉากนะครับให้มันเหมือนในภาพยนตร์ในยุคสมัยนั้นนะก็เป็นรถเต่านะครับรถเต่าจากค่ายดีกอมาโจเลตก็คือดิกกี้ทอยนะครับนี่เลยก็สามารถเปิดด้านหน้าได้นะครับเขาทำสีบัตรลายละเอียดมาเนี่ยให้มันมีเหมือนเป็นฝุ่นเป็นโคลนนะนิดหน่อยนะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับนี่มีกระเทาะสีให้เหมือนสนิมนะเหมือนในภาพยนตร์ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับบัมเบิ้ลบีนะครับนี่เลยมาวางฉากกับคุณเทรนเนอร์โมเดลนะครับพร็อพนะคุณนนทนันนั่นเองนะครับฉากนี้ก็เข้ากันเลยทีเดียวนะหมุนให้ดูนะครับกับอูเก่าๆสไตล์ยุค80-90-70ว่าไปนั่นนะครับนี่ก็เป็นอีกงานดีๆนะครับขอบคุณมากครับพี่กิตที่ส่งมาให้นะครับสงสัยพี่กิตเห็นผมบ่นมาหลายคลิปนะว่ายังไม่มีบับเบิ้ลบีหาบับเบิ้ลบีไม่ได้สักทีจริงๆจริงๆครับเรื่องจริงเลยครับหาบับเบิ้ลบีไม่ได้จริงๆนะด้วยกระแสหนังด้วยแล้วก็งานรายละเอียดดีนะครับน่ารักก็เห็นมีเป็นเซตนะครับพี่กิตรีวิวไว้เป็นเซตคู่กับหุ่นยนต์นะมามีประมาณ6เซตใช่มั้ย6เซต6แพ็คนะครับยังไงถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่กิตอีกรอบนึงแล้วกันนะครับขอบคุณหลายรอบเลยเกินเพราะเป็นคันที่ผมตามหาไม่เจอสักทีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการแกะพัสดุครับของพี่กิตช่อง C2 คุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับง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 ับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก่งทอยด้วยนะครับ